เพราะลูกขอทานกาลครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วมีบ้านหลังหนึ่งอาศัยอยู่3คนพ่อและลูกทั้งครอบครัวประกอบอาชีพทำสวนรายได้ผลผลิตก็ไม่ค่อยพึงพอใจนักทำให้ลูกๆทั้งสองต้องปรึกษากันและตัดสินใจว่าจะออกจากบ้านเพื่อไปหางานทำแต่พ่อก็เริ่มแก่แล้วนะพี่เราจะปล่อยพ่อไว้คนเดียวหรอจ๊ะหรือเองจะอยู่บ้านกับพ่อล่ะพี่ไปคนเดียวก็ได้หลังจากที่พูดคุยกันไปมาดูเหมือนว่าสองพี่น้องก็เริ่มจะถกเถียงเพราะไม่มีใครอยากจะอยู่กับพ่อถ้าอย่างนั้นก็ไปด้วยกันนี่แหละพ่ออยู่คนเดียวได้อยู่แล้วแล้วเราจะบอกพ่อว่าอย่างไรดีจ๊ะพี่เรื่องนั้นเดี๋ยวพี่เป็นคนจัดการเองว่าแต่เองพอจะรู้หรือเปล่าว่าพ่อเอาเงินไปซ่อนไว้ตรงไหนพี่ถามแบบนี้หมายความว่ายังไงอย่าบอกนะว่าพี่คิดจะขโมยเงินของพ่อทำไมพี่ไม่ขอพ่อดีๆล่ะเองหุบปากของเองไปเลยนางสาเองจะไปกับพี่หรือเปล่าถ้าไปด้วยกันเองก็อย่าพูดมากว่ายังไงสรุปเองรู้หรือเปล่าว่าพ่อเอาเงินไปซ่อนไว้ที่ไหนผู้เป็นน้องสาวได้เดินนำหน้าพี่ชายไปยังห้องนอนของพ่อน่าจะอยู่ตรงนี้นะจ๊ะพี่ลองไปดูก่อนแล้วกันฉันไม่อยากยุ่งวุ่นวายกับเรื่องนี้เออเดี๋ยวพี่จัดการเองเองดูต้นทางไว้ก่อนแล้วกันถ้าพ่อมารีบส่งเสียงบอกพี่แล้วกันนะผู้เป็นพี่ชายรื้อค้นเสื้อผ้าจนกระทั่งในที่สุดก็พบเงินที่พ่อซุกซ่อนเอาไว้ชายหนุ่มหยิบมันออกมาทั้งหมดโดยที่ไม่ได้สนใจว่าเงินก้อนนี้พ่อจะเก็บไว้ทำอะไรได้หรือยังพี่สมนี่ก็ใกล้เวลาพ่อจะกลับมาแล้วนะทำอะไรเร็วๆหน่อยสิพี่เออเสร็จแล้วรีบออกไปกันไปไหนเองซื้อบื้ออีกแล้วก็ออกจากบ้านนี้ยังไงล่ะก็ไหนพี่บอกว่าพี่จะรอบอกพ่อก่อนยังไงล่ะนี่พี่ไม่บอกพ่อเหรอว่าเราจะไปทำงานที่ไหนเองนี่มันไม่ฉลาดจริงๆก็ถึงบอกพ่อเองคิดเหรอว่าพ่อจะยอมให้พวกเราไปอย่ามัวชักช้าหน่อยเลยถ้าจะไปก็รีบมาไม่งั้นพี่ไม่รอเองแล้วนะถ้างั้นพี่รอแป๊บหนึ่งนะฉันขอเขียนจดหมายไว้ให้พ่อก่อนพ่อจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเออแล้วเร็วเข้าหลังจากเขียนจดหมายเสร็จแล้วสองพี่น้องก็รีบออกจากบ้านทันทีพวกเขาไม่ได้นำเสื้อผ้าติดไม้ติดมือไปด้วยเพราะว่าไม่อยากให้ใครสงสัยและพบค่ำวันนั้นนั่นเองหลังจากที่ชายชรากลับมาจากสวนสาเอ้ยเอาน้ำมาให้พ่อกินหน่อยลูกเนื้อตัวพ่อสกปรกไม่อยากเข้าไปในบ้านสาได้ยินพ่อหรือเปล่าหลังจากที่เรียกลูกสาวอยู่สักพักแต่ก็ไม่มีเสียงตอบรับชายชราวัยใน60ปีจึงได้เดินล้างเนื้อล้างตัวก่อนที่จะเข้าไปในบ้านทำไมบ้านช่องมันถึงเงียบเชียบอย่างนี้นะลูกๆทั้งสองไปไหนกันจังหวะที่ชายชรากำลังจะหันหลังเขาก็ได้พบกับจดหมายฉบับหนึ่งจึงได้หยิบขึ้นมาอ่านดูและถึงได้รู้ว่าตอนนี้ลูกๆของเขานั้นไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้อีกแล้วหลังจากได้อ่านจดหมายจนจบชายชราก็รู้สึกใจหายเพราะสิ่งที่เขาคิดมาตลอดว่าไม่วันใดวันหนึ่งลูกๆของเขาทั้งสองจะต้องจากเขาไปอยู่ที่อื่นในสักวันแต่ก็นึกไม่ถึงเลยว่ามันจะเร็วขนาดนี้และนอกจากนั้นไม่พอชายชรายังได้เดินเข้าไปในห้องนอนของตนเองจึงได้รู้ว่าเงินที่ซุกซ่อนเอาไว้นั้นมันได้หายไปแล้วซึ่งเขาก็ไม่ได้แปลกใจอะไรเพราะตั้งใจจะเก็บไว้ให้ลูกๆอยู่แล้วเฮ้ยในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแม่เอ้ยลูกไม่อยู่บ้านแล้วนะชายชรายืนพูดอยู่กับรูปถ่ายของภรรยาที่ได้เสียชีวิตไปแล้วฉันคิดไว้แล้วล่ะว่าสักวันหนึ่งลูกๆของเรามันคงจะทนอยู่กับความลำบากไม่ไหวแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกนะแม่เอ้ยฉันอยู่ของฉันคนเดียวได้ชาวบ้านที่เพิ่งจะรู้ข่าวก็ต่างพากันสงสารและเวทนาชายชราเขาเลี้ยงลูกมาลำพังตั้งแต่ลูกยังเล็กๆเพราะภรรยาของเขาได้เสียชีวิตเมื่อครั้งที่คลอดลูกสาวคนเล็กไป
กว่าจะเลี้ยงโตมาคนหนึ่งได้ไม่น่าทำกับพ่ออย่างนี้เลยเนาะก็นั่นนะสิฉันละสงสารลุงดำจริงๆตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาชายชราก็เข้าสวนเพียงลำพังหนักเอาเบาสู้และนอกจากนั้นผลผลิตที่ได้นำไปแลกเป็นเงินเขาก็ยังคงเก็บซ่อนไว้ที่เดิมเพื่อหวังว่าสักวันหนึ่งลูกๆจะกลับมาบ้านเหมือนเดิมกว่าจะถึงวันนั้นก็คงจะเก็บได้มากลูกๆ ก็จะได้ไม่ลำบากอีกต่อไปในขนาดฝั่งอีกของเมืองหลวงสองพี่น้องได้งานทำที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งมีที่พักและอาหารให้กินฟรีเรียบร้อยเองเป็นอะไรของเองวะทำหน้าเหมือนคนถ่ายไม่ออกฉันคิดถึงพ่อนะพี่ไม่รู้ป่านนี้พ่อจะเป็นยังไงบ้างเองก็เป็นอย่างนี้นะนางสาฉันไม่น่าพาเองมาด้วยเลยมาเป็นภาระฉันอีกคนเปล่าก็มันจริงนี่นานี่พี่อย่าบอกนะว่าพี่ไม่คิดถึงพ่อเลยไม่คิดถึงเว้ยเองไม่เห็นหรอพ่อของคนอื่นเป็นยังไงพ่อของคนอื่นเขาเลี้ยงลูกสบายจะตายแต่เองดูพ่อเราสิพาเราไปทำงานทำสวนทำไร่งกงกงกแถมเงินก็ไม่แบ่งให้เราใช้เองจะยังคิดถึงพ่อแบบนี้อีกทำไมฮะนี่ฉันคิดไม่ออกเลยนะว่าเราขโมยเงินพ่อมาจนหมดแล้วพ่อจะมีเงินซื้ออะไรกินหรือเปล่านี่นางสาถ้าเองยังไม่หยุดพูดถึงพ่ออีกพี่จะส่งเองกลับบ้านไปเลยพี่เริ่มรำคาญเองแล้วนะเองจะกลับบ้านหรือเปล่าพี่ไปส่งที่ท่ารถบอกตรงๆนะพี่ฉันคิดถึงพ่อแต่ฉันไม่อยากกลับไปทำสวนที่บ้านอีกเพื่อนๆของฉันทำงานดีๆกันทั้งนั้นแถมยังได้แต่งตัวสวยๆอีกด้วยถ้างั้นเองก็เลิกคิดได้แล้วเองตั้งใจทำงานเก็บเงินซื้อเสื้อผ้าสวยๆที่เองอยากจะได้ดีกว่าส่วนพ่อของเราเขาก็แก่แล้วไม่รู้ว่าจะอยู่ได้กี่ปีส่วนพวกเราอายุก็เท่านี้ยังต้องไปอีกตั้งไกลเองอย่าพูดถึงพ่อให้พี่ได้ยินอีกนะไม่งั้นพี่จะส่งเองกลับบ้านแน่ๆและตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาตัวของสาเองก็ไม่เคยพูดถึงพ่ออีกเลยยิ่งวันเวลาผ่านไปดูเหมือนว่าสองพี่น้องจะเริ่มมีชีวิตที่ดีขึ้นสาได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆกินอาหารมีราคาก็ยิ่งทำให้สองคนลืมว่าตนเองนั้นมีพ่อที่แก่ชราในขณะอีกฝั่งของทางบ้านตัวของนายดำก็ยังคงขยันทำงานถึงแม้ว่าตนเองจะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ยังหอบสังขารเข้าไปในไร่ในใจของผู้เป็นพ่อคิดเพียงแค่ว่าตนเองจะต้องสร้างความสุขสบายไว้ให้ลูกๆก่อนที่จะสิ้นใจตายจากโลกไปนี้ไปชายชราจึงไม่ห่วงเรื่องสุขภาพของตนเองเลยแต่อย่างใดลุงดำนั่นไม่สบายหรอจ๊ะก็เป็นหวัดนิดหน่อยนะไม่เป็นไรมากหรอกแล้วนั่นมียากินหรือเปล่าถ้าไม่มีเดี๋ยวฉันไปซื้อให้ก็ได้นะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกฉันเกรงใจขอบใจมากนะที่อุตส่าห์ถามด้วยความเป็นห่วงฉันไม่เป็นอะไรจริงๆหลังจากอาบน้ำกินข้าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยเป็นประจำทุกวันก่อนนอนชายชราก็มักจะยืนคุยกับรูปภาพถ่ายของภรรยาแม่เอ้ยลูกๆเป็นอย่างไรบ้างเองไปดูแลคุ้มครองลูกๆด้วยนะถ้าหากคนในภาพพูดได้ก็คงอยากจะบอกให้ชายชราห่วงและดูแลตัวเองก่อนจะดีกว่าเพราะยิ่งอายุมากขึ้นชายชราก็เริ่มมีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยอีกทั้งเรี่ยวแรงที่อ่อนล้าเต็มทนแต่เขาก็ยังคงไปทำไร่ทำสวนทุกวันไม่ยอมพักผ่อนในขณะอีกฝั่งของเมืองหลวงในช่วงวันหยุดของร้านทั้งสองพี่น้องก็ได้พากันไปเที่ยวห้างสรรพสินค้าได้จับจ่ายใช้สอยตอบสนองตัณหาของตนเองจนกระทั่งเดินออกมาจากห้างก็ได้พบขอทานชายชราหนึ่งคนพร้อมกับเด็กอีกสองคนเป็นหญิงและชายอยู่ในวัยประมาณ 5-6 ขวบได้พี่สมพี่ดูขอทานนั่นสิน่าสงสารจังเลยพี่ถ้าเองสงสารเขาเองก็เอาขนมที่ซื้อมาให้พวกเขาสิจ้าพี่ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฉันมานะระหว่างที่น้องสาวนำถุงขนมไปให้ขอทานคนเป็นพี่ชายก็ได้นั่งรอที่ม้านั่งตัวของชายหนุ่มเองก็ได้มองขอทานคนนั้นด้วยเช่นกันลุงจ๊ะขนมนี้ฉันเพิ่งซื้อมาใหม่ๆ
ฉันยังไม่ได้กินเลยนะจ๊ะฉันให้ลุงกับหลานๆนะจ๊ะโอ้ขอบใจหนูมากนะเด็กสองคนนี้ไม่ใช่หลานลุงหรอกเขาเป็นลูกของลุงนะชายชราได้เล่าให้สาฟังว่าภรรยาของเขามีลูกตอนอายุมากแล้วตอนนี้ภรรยาได้ตายจากไปด้วยเช่นกันมันทำให้สานึกถึงชีวิตของตนขึ้นมาทันทีลูกๆพี่สาวเขาเอาขนมมาให้ลูกๆ กินเถอะนะมี2ชิ้นแล้วพ่อล่ะครับถ้าอย่างนั้นเอาของผมไป1ชิ้นส่วนผมจะแบ่งกับน้องกินคนละครึ่งแล้วกันนะครับพ่อแววตาของสาก็เริ่มมีความเศร้าหมองก่อนที่เธอจะส่งขนมให้อีก1ชิ้นพี่ให้เพิ่มอีก1ชิ้นนะหนู2คนเป็นเด็กดีมากคงจะรักพ่อน่าดูใช่แล้วจ้ะพี่สาวเรา2คนมีแค่พ่อชอบอดพ่อไม่ชอบกินข้าวพ่อเก็บไว้ให้พวกเรากินก่อนแม้จะเป็นคำพูดที่ดูไร้เดียงสาแต่มันก็บ่งบอกถึงความกตัญญูของเด็กน้อยทั้งคู่มันจึงทำให้ทั้งสองพี่น้องหันไปมองหน้ากันพี่สมคือฉันเอ็งไม่ต้องพูดมากแล้วเอาขนมไปให้เด็กๆซะแล้วเราก็กลับไปเก็บของกลับบ้านกันพี่พูดจริงๆนะจ๊ะเราจะกลับบ้านไปหาพ่อใช่ไหมพี่ก็เออนะสิเอ็งมัวชักช้าอย่างนี้แล้วเมื่อไหร่จะได้กลับล่ะผู้เป็นน้องดีใจมากที่ได้ยินเช่นนั้นเพราะหมายความว่าพี่ชายของเธอได้สำนึกกับสิ่งที่ตนเองเคยทำไว้กับพ่อต่อจากนั้นทั้งสองก็ได้ให้ขนมและเงินจำนวนหนึ่งแก่ขอทาน3คนสองพี่น้องก็รีบเก็บข้าวของอีกทั้งบอกลาเจ้าของร้านอาหารที่ตัวเองทำงานอยู่ผมกับน้องขอโทษเจ้ด้วยนะครับสองพี่น้องขอโทษผู้เป็นเจ้าของร้านอาหารที่พวกเขาต้องลาออกอย่างกระทันหันก่อนที่เจ้จะถามเหตุผลและได้รู้ว่าทั้งคู่จะกลับบ้านไปดูแลพ่อเจ้ไม่โกรธพวกเธอหรอกนะดีใจซะอีกนี่พวกเธอมาทำงานอยู่กับเจ้ตั้ง5ปีแล้วไม่เคยกลับบ้านเลยสักครั้งไม่รู้ป่านนี้พ่อของพวกเธอจะเป็นอย่างไรบ้างนะเธอทั้งสองรีบกลับไปเถอะก่อนอะไรมันจะสายไปมากกว่านี้ฉันขอบคุณเจ้นะจ๊ะถ้าอย่างนั้นฉันกับพี่ลาก่อนนะจ๊ะเจ้หลังจากนั้นสองพี่น้องก็ได้นั่งรถประจำทางโชคดีที่พวกเขาคิดได้เร็วยังมีรถประจำทางเที่ยวสุดท้ายเพราะถ้าหากว่าทั้งคู่ชักช้าไปมากกว่านั้นก็ต้องรอไปถึงวันถัดไปและอีกอย่างตอนนี้ชายชราก็ได้ล้มป่วยอาการหนักนอนอยู่ที่โรงพยาบาล8ชั่วโมงผ่านไปรถประจำทางได้มาจอดที่ศาลาทางเข้าหมู่บ้าน2พี่น้องต้องเดินเข้าไปอีกประมาณ3กิโลระหว่างทางได้เดินกลับบ้านเพื่อนบ้านที่อยู่ในระแวกใกล้เคียงต่างพากันตกใจคิดไม่ถึงเลยว่าจะได้เห็น2คนกลับมาเหยียบที่นี่อีกครั้งอ้าวพ่อสมแม่สานี่พากันมาเยี่ยมพ่อเหรอลูก2พี่น้องมองหน้ากันก่อนจะถามป้าข้างบ้านอย่างพร้อมเพรียงพ่อของฉันเป็นอะไรหรือจ๊ะป้าอ้าวนี่ไม่รู้กันเหรอว่าพ่อของพวกเองป่วยเข้าโรงพยาบาลป้านึกว่าพากันรู้แล้วจึงได้ถามว่ามาเยี่ยมพ่อกันหรือยังไงสองพี่น้องที่รู้เช่นนั้นก็ได้ทิ้งกระเป๋าลงพื้นแล้วรีบจ้างวานให้ใครไปส่งที่โรงพยาบาลทันทีพี่สมพ่อจะเป็นอะไรหรือเปล่าคงไม่เป็นอะไรหรอกนะเอ็งอย่าเพิ่งคิดมากแม้จะปลอบใจน้องสาวแต่ผู้เป็นพี่ชายก็มีความกังวลไม่ต่างจากน้องในใจของชายหนุ่มตอนนี้คิดเพียงแต่ว่าหากบิดาเป็นอะไรไปเขาจะไม่มีวันให้อภัยตัวเองเด็ดขาดและนอกจากนั้นชายหนุ่มยังได้อธิษฐานขอให้ดวงจิตดวงวิญญาณของผู้เป็นมารดาช่วยคุ้มครองพ่อให้หายจากอาการป่วยจนเวลาต่อมาสองพี่น้องก็ได้ถึงโรงพยาบาลนั่นไงพี่พ่อนอนอยู่เตียงโน้นเรารีบเข้าไปกันเถอะและเมื่อเข้าไปถึงก็มีสายอะไรมากมายโยงใยไปหมดก็ยิ่งทำให้สองพี่น้องใจคอไม่ดีอีกอย่างชายชราก็ยังไม่รู้สึกตัวเองจะร้องไห้ทำไมพ่อไม่ได้เป็นอะไรสักหน่อยพี่แน่ใจนะว่าพ่อของเราไม่ได้เป็นอะไรก็เออนะสิเดี๋ยวเองรอพี่อยู่ตรงนี้นะพี่จะไปถามอาการพ่อกับหมอก่อน
นายสมเดินไปหาหมอด้วยความเร่งรีบเขาต้องการอยากจะทราบรู้เรื่องอาการของผู้เป็นพ่อตนเองเป็นอันตรายอะไรมากหรือไม่ก่อนจะได้รับคำตอบจากหมอว่าตอนนี้ชายชรามีร่างกายที่อ่อนแอมากอาการค่อนข้างจะโคม่าขึ้นอยู่กับสภาพจิตใจของเขาถ้าหากจิตใจของเขาสู้เขาก็ผ่านวิกฤตนี้ไปได้สองพี่น้องที่รู้เช่นนั้นก็เริ่มใจคอไม่ดีนักพ่อจ๋าหนูกับพี่สมมาแล้วจ้ะพ่อหนูกับพี่อยู่ข้างๆพ่อนะจ๊ะพ่อรีบฟื้นขึ้นมานะจ๊ะพ่อชายชราได้ยินเสียงลูกสาวอย่างชัดเจนแต่เขาก็ไม่สามารถลืมตาได้แต่สิ่งเดียวที่ทำให้ลูกรับรู้นั่นก็คือน้ำตาของพ่อพ่อครับผมขอโทษพ่อพ่อหายเร็วๆนะครับพวกเราจะกลับมาอยู่กับพ่อแล้วปาฏิหาริย์ได้เกิดขึ้นเพราะน้ำเสียงของลูกทั้งสองแท้ๆทำให้ผู้เป็นบิดามีกำลังใจขึ้นมาพร้อมที่จะต่อสู้กับอาการป่วยที่เป็นอยู่จนกระทั่งหมอได้แจ้งข่าวกับลูกๆทั้งสองว่าตอนนี้พ่อมีอาการดีขึ้นมากแต่ยังคงต้องให้นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจนกว่าจะแน่ใจว่าไม่มีโรคแทรกซ้อนสองพี่น้องที่รู้เช่นนั้นก็ดีใจมากเพราะพวกเขาก็ได้ปฏิญาณตนต่อจากนี้เป็นต้นไปพวกเขาจะดูแลและไม่ให้พ่อต้องทำงานอีกแล้วจนหลายวันผ่านไปในที่สุดตัวของชายชราก็ได้ออกจากโรงพยาบาลโดยมีลูกๆทั้งสองคอยดูแลอยู่ไม่ห่างคนโตได้เข้าสวนทำหน้าที่แทนพ่อทุกอย่างส่วนคนเล็กก็คอยดูแลพ่อทำกับข้าวป้าข้างบ้านที่เห็นเช่นนั้นก็อดดีใจด้วยไม่ได้เพราะสิ่งที่นายดำรอคอยมันไม่สูญเปล่าเลยตอนนี้ครอบครัวได้กลับมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งมันทำให้นายดำมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกถึงตอนนี้แล้วถ้าหากต้องตายจริงๆนายดำก็คงจะนอนตายตาหลับสักทีและแล้วทั้ง3คนพ่อแม่ลูกก็ได้กลับมาอยู่ร่วมกันอย่างอบอุ่นและมีความสุขตลอดไปหมิ่นค่าแรงถูกฮะวันละ300ใช่300ค่าแรงขั้นต่ำเธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเท่าแก่ฉันจบมาสูงนะค่าแรงเท่านี้รู้ไปถึงไหนก็อายไปถึงนั่นน่ะสิถ้าเธอรับไม่ได้ก็ตามใจเธอแล้วกันนะฉันไม่ได้บังคับเสียเวลาจริงๆไปสมัครที่อื่นเถอะชายร่างท้วมถึงกับสายหัวบวกกับอารมณ์เสียเพราะตั้งแต่รับคนงานเข้ามาทำงานก็ไม่เคยมีใครพูดถึงเรื่องค่าแรงที่สำคัญชายร่างท้วมก็จ่ายให้ตามเกณฑ์ค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้วส่วนค่าทำล่วงหน้าก็ต่างหากเด็กสมัยนี้เรียนจบมาใหม่ๆประสบการณ์ก็ไม่มียังจะมาเรียกค่าแรงแพงอีกเนาะมีอะไรหรือเปล่าจ๊ะพี่ดูอารมณ์ไม่ค่อยดีเลยจะอะไรซะอีกก็เด็กเพิ่งจบใหม่ๆมาสมัครงานและแถมยังเรียกค่าแรงแพงอีกต่างหากพี่ก็บอกว่าวันละ300ก็ยังไม่พอช่างเถอะพี่อย่าไปสนใจเลยนะเพราะพี่ก็ไม่เคยเอาเปรียบลูกจ้างอยู่แล้วคิดมากเดี๋ยวจะปวดหัวเปล่าๆตัวของแก้มเองก็ยังบ่นไม่หยุดเธอไม่เข้าใจเลยว่าตนเองนั้นเรียนจบสูงมาแต่ต้องมาแลกกับค่าแรงแค่300ยอมตกงานดีกว่าในขณะที่เพื่อนรุ่นเดียวกันของแก้มอีกหนึ่งคนเธอมีชื่อว่าวันซึ่งเรียนจบพร้อมกันแล้วก็ได้สมัครงานที่เดียวกันกับโรงงานที่แก้มเพิ่งจะไปสมัครงานเพิ่งจะจบมาเหมือนกันเหรอบอกไว้ก่อนนะค่ะแรงขั้นต่ำ300นะรับได้ก็ทำรับไม่ได้ก็ไปที่อื่น300หรือจ้าเท่าแก่ฉันรับได้จ้าว่าแต่เท่าแก่จะรับฉันเข้าทำงานหรือเปล่าจ้า300ต่อให้เรียนจบสูงมาแต่ไม่มีประสบการณ์ทำงานฉันก็ต้องจ่ายขั้นต่ำหวังว่าเธอคงจะเข้าใจนะฉันเข้าใจจ้ะเท่าแก่ฉันจะเริ่มงานได้วันไหนจ๊ะชายร่างท้วมให้เริ่มงานได้ในวันพรุ่งนี้หญิงสาวได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจมากแปลกโลกนี้มันเป็นอะไรไปกันหมดนะมีอะไรอีกล่ะพี่หรือว่าเด็กมาสมัครงานเมื่อสักครู่เรียกค่าแรงสูงอีกแล้วเปล่าเลยแต่เมื่อสักครู่พี่อ่านประวัติจบมาจากที่เดียวกันกับคนก่อนหน้าแต่ทั้งสองมีนิสัยแตกต่างกันสิ้นเชิงพี่ถึงบอกว่าโลกนี้มันเป็นอะไรกันไปหมดมีแต่คนคิดแปลก
เอาเธอเอาเธอพี่ก็คิดเล็กคิดน้อยไปเธอไปกินข้าวกันวันเธอดีใจมากที่ตนเองได้ทำงานหญิงสาวจึงรีบกลับบ้านและนำข่าวดีไปบอกกับมารดาจริงเหรอลูกแม่แม่ดีใจด้วยนะมารดาไม่ได้เอ่ยถามลูกแม้แต่น้อยถึงเรื่องค่าจ้างที่ลูกสาวได้รับและตัวของวันเองก็ไม่ได้บอกมารดาเพราะมัวแต่ดีใจที่ได้งานทำวันเธออาศัยอยู่กับแม่สองคนแม่ของหญิงสาวเป็นแม่ค้าขายพวงมาลัยที่ทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อส่งเสียลูกสาวจนเรียนจบระดับชั้นปริญญาหนูสัญญานะจ๊ะแม่ว่าหนูจะตั้งใจทำงานหนูจะทำให้แม่สบายแม่จะได้ไม่ต้องขายพวงมาลัยโธ่ลูกแม่ไม่ต้องเป็นห่วงนะแม่ไม่เหนื่อยหรอกจ้าแค่ลูกมีงานทำเอาตัวรอดได้แม่ก็สบายใจแล้วหนูรักแม่นะจ๊ะถึงอย่างไรหนูตั้งใจไว้แล้วหนูจะต้องทำให้ได้เดี๋ยวหนูช่วยแม่ร้อยมาลัยนะจ๊ะจริงๆแล้ววันกับแก้มก็เป็นเพื่อนกันแต่ฐานะทางครอบครัวของแก้มก็ถือว่าร่ำรวยกว่าวันแต่ก็ไม่ได้รวยมากแต่แก้มยังโชคดีที่มีพ่อและแม่ไม่เหมือนกับวันที่กำพร้าพ่อมาตั้งแต่เล็กแต่พ่อกับแม่ของแก้มก็ยังทำงานแถมทั้งคู่ก็ยังกู้เงินมาส่งลูกสาวซึ่งผิดจากแม่ของวันแม่ของวันใช้เงินจากน้ำพักน้ำแรงในการขายพวงมาลัยส่งเสียลูกสาวโดยไม่ได้กู้ยืมใครแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะไม่เคยยืมหญิงวัยกลางคนเคยยืมเพื่อนบ้านในวันที่ลำบากมากแต่เธอก็ถูกปฏิเสธตั้งแต่นั้นมาเพื่อนบ้านก็ไม่มีใครอยากจะคบหาเพราะเกรงว่าแม่ของวันนั้นจะมาขอหยิบยืมเงินนั่นเองเป็นยังไงบ้างลูกได้งานทำหรือเปล่าได้อะไรล่ะแม่งานไม่ได้หาง่ายๆนะแม่ก็ถามดูเฉยๆนะใจเย็นๆนะเดี๋ยวก็ได้เองแหละว่าแต่เดี๋ยวลูกช่วยหุงข้าวให้แม่หน่อยนะสักพักพ่อก็เลิกงานมาแล้วอ้าวทำไมต้องเป็นหนูด้วยล่ะแล้วแม่จะไปไหนล่ะทำไมแม่ถึงไม่ทำเองถ้าเกิดหนูหุงข้าวแฉะพ่อก็บ่นอีกแม่จะออกไปทำงานนะลูกลูกก็ใส่น้ำข้อเดียวส่วนกับข้าวก็มีผักมีหมูอยู่ในตู้เย็นทำสักสองอย่างพ่อก็กินได้แล้วที่จริงแล้วนี่มันเป็นเวลาเลิกงานของแม่แต่มารดาของแก้มได้รับจ็อบพิเศษนั่นก็คือทำความสะอาดต่ออีก3ชั่วโมงเพราะตอนนี้ทางครอบครัวเริ่มมีปัญหาทางด้านการเงินแต่พ่อกับแม่ก็ไม่ได้บอกให้ลูกสาวรับรู้เพราะทั้งคู่ก็ไม่อยากให้ลูกต้องมาเครียดมีเอาอ่ะกับข้าวให้พ่อทำเองแล้วกันหรือไม่เดี๋ยวหนูไปซื้อแกงถุงมาดีกว่าขอเงินบ้างสิแม่อย่างนั้นก็ได้ถ้างั้นลูกเอาเงินนี่ไปนะไปซื้อแกงถุงมาสัก3ถุงตอนนี้แก้มเธอไม่รู้ว่าฐานะทางการเงินทางบ้านกำลังลำบากและในเช้าวันต่อมาวันตื่นตั้งแต่เช้าเพื่อที่จะเตรียมตัวและเตรียมของที่จะนำไปตลาดต่อจากนั้นหญิงสาวก็จะไปทำงานวันแรกโดยตำแหน่งหน้าที่ของเธอเป็นเสมียนคอยดูแลเรื่องบัญชีรายรับรายจ่ายซึ่งโรงงานของเฒ่าแก่เป็นโรงงานเกี่ยวกับปุ๋ยส่วนใหญ่ก็จะมีชายหนุ่มและผู้หญิงมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นและนอกจากนั้นทางโรงงานยังได้มีโรงอาหารและขายในราคาที่ถูกสำหรับพนักงานอีกด้วยตรงไหนที่เธอไม่เข้าใจก็ถามฉันนะถ้าฉันไม่อยู่ตรงนี้ก็ถามเมียของฉันได้จ้าเฒ่าแก่โต๊ะทำงานของวันก็อยู่ไม่ห่างจากโต๊ะของเฒ่าแก่และก็ยังมีโต๊ะทำงานของภรรยาเพราะปกติแล้วสองผัวเมียก็เป็นคนทำบัญชีรายรับรายจ่ายเองและนี่ก็เพิ่งจะเปิดรับเสมียนเป็นครั้งแรกเพราะผู้เป็นภรรยาสุขภาพไม่ค่อยดีและไม่ค่อยแข็งแรงสามีจึงอยากให้เธอพักผ่อนดูแล้วเด็กคนนี้ก็เป็นคนขยันนะพี่ดูเธอตั้งใจทำงานเลยทีเดียวล่ะของแบบนี้มันต้องมองกันไปนานๆตัดสินแค่วันสองวันไม่ได้หรอกมันก็จริงของพี่ระหว่างที่วันกำลังก้มหน้าก้มตาทำงานสองสามีภรรยาได้สังเกตกิริยาและท่าทางอีกทั้งสีหน้าที่จริงจังก็พอเดาได้ไม่ยากว่าวันเธอเป็นคนขยันเอางานเอาการแน่นอนจนกระทั่งพักเที่ยงเฒ่าแก่ได้ให้แม่บ้านพาหญิงสาวไปกินข้าวที่โรงอาหารในขณะเดียวกันแก้มเองก็ยังไม่ลุกขึ้นจากที่นอนทั้งที่ตอนนี้มันก็เป็นเวลาที่ยังจวนจะบ่ายแล้วด้วยซ้ำส่วนพ่อและแม่ของหญิงสาวต่างก็ออกไปทำงานตั้งแต่เช้าตรู่
และทั้งคู่ก็หวังว่าป่านนี้ลูกสาวก็คงจะเดินไปหางานทำอย่างแน่นอนแต่ที่ไหนได้ความเป็นจริงแล้วโอ๊ยจะบ่ายแล้วนี่นาต้องออกไปหางานทำอีกละเอาก็เอาวะหลังจากที่แก้มลุกขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวก็ได้เดินตะเวนหางานอีกเช่นเคยเธอมาช้าไปฉันเพิ่งรับคนงานไปเมื่อสักครู่นี้เองเธอมาเช้ากว่านี้นะก็คงจะมีงานทำแล้วละไม่รับก็ไม่รับสิไม่เห็นจะต้องมาพูดจาแบบนี้เลยฉันไปหาที่อื่นก็ได้เพราะดูแล้วก็คงจะไม่จ้างฉันแพงเกินกว่า300หรอกถึงรับฉันเข้าทำงานฉันก็ไม่ทำหรอกอ้าวทำไมหนูพูดแบบนี้ล่ะนี่หนูมาหางานทำนะหัดมีมารยาทซะบ้างและอีกอย่างฉันก็อายุมากกว่าหนูหลายปีถ้าหนูสมัครงานที่อื่นช่วยรักษามารยาทให้มันดีกว่านี้ด้วยนะคืนทำนิสัยแบบนี้ชาตินี้คงจะไม่มีงานทำหรอกไม่ต้องมาสั่งสอนฉันหรอกนะที่จริงบ้านของฉันก็รวยแต่พ่อแม่ฉันก็อยากให้ฉันทำงานฉันก็แค่ไม่อยากจะขัดใจท่านน่ะแก้มก็ยังคงต่อร้อต่อเถียงก่อนที่เธอจะได้เดินสะบัดก้นออกไปเชอะงอตายล่ะงานที่อื่นก็มีตั้งเยอะตั้งแยะไม่รับก็ไม่รับสิทำมาเป็นสั่งสอนพ่อแม่ก็ไม่ใช่เพราะนิสัยของเธอเป็นอย่างนี้นี่เองจนแล้วจนรอดเวลาผ่านไปนับเดือนแก้มก็ยังไม่ได้งานทำในขณะที่ผู้เป็นบิดาและมารดาเองก็ไม่กล้าเอ่ยถามสาเหตุทั้งที่ลูกสาวออกไปหางานทำทุกวันอย่างน้อยๆก็ต้องได้ทำงานสักที่แต่จะอยู่ได้หรือไม่ได้นั้นก็อีกเรื่องเดิมนี่ก็เป็นเดือนแล้วนะที่ลูกเรายังไม่ได้งานทำใจเย็นๆนะคุณถ้าไปถามลูกมากเดี๋ยวลูกก็เครียดหนักไปอีกแต่คุณไม่แปลกใจบ้างหรือว่าทำไมป่านนี้ลูกเรายังไม่ได้งานทำผมว่าเราน่าจะพูดกับลูกตรงๆนะอย่างน้อยๆลูกก็จะได้มีความกระตือรือร้นบ้างในเมื่อแม่ไม่กล้าพูดแต่ผู้เป็นพ่อตัดสินใจถามลูกสาวตรงๆจนในที่สุดก็ได้รับคำตอบว่าที่จริงแล้วที่ลูกไปสมัครงานเขาก็รับแต่ว่าเงินเดือนได้แค่มันเป็นค่าแรงขั้นต่ำมาละ300ใครจะทำล่ะคะพ่อค่าแรงเท่ากรรมกรไม่ถูกหัวเราะเยาะเย้ยเหรอคะทำไมลูกถึงคิดอย่างนั้นล่ะลูกก็เพิ่งเรียนจบไม่มีประสบการณ์ค่าแรงก็ต้องเริ่มขั้นต่ำอยู่แล้วถ้าลูกทำได้สักพักค่าแรงของลูกก็คงจะขยับขึ้นเรื่อยๆไม่เหมือนกับกรรมกรหรอกนะที่ได้ค่าแรงเท่าไหร่ก็เท่านั้นพ่อก็พูดเหมือนกับพวกเจ้าของกิจการแต่หนูก็ไม่คิดอย่างนั้นนี่คะหนูเรียนจบมาสูงนะพ่อหนูรับไม่ได้หรอกมารดาที่ได้ยินเช่นนั้นก็ไม่เข้าใจลูกสาวเลยจริงๆว่าเธอเอาหัวคิดนี้มาจากไหนทั้งที่แม่และพ่อก็ไม่เคยสอนลูกๆแบบนี้นั่นอาจเป็นเพราะค่านิยมที่เปลี่ยนไปของเด็กๆในยุคสมัยปัจจุบันอีกฝั่งทางด้านของวันหญิงสาวได้รับเงินเดือนแรกก้อนแรกของเธอดีใจมากที่สามารถมีรายได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตนเธอนำเงินเดือนทั้งหมดยื่นให้กับแม่ไม่ขาดตกเลยแม้แต่สตางค์แดงเดียวทำไมลูกไม่เก็บเอาไว้ล่ะนี่เป็นค่าแรงของลูกนะเผื่อลูกแม่อยากได้อะไรจะได้เอาไปซื้อยังไงล่ะลูกเอ้ยไม่เป็นไรหรอกจ้ะแม่ตอนนี้หนูยังไม่อยากได้อะไรหนูอยากจะเก็บเอาไว้ก่อนหนูฝากแม่ไว้นี่แหละจ้าหนูขอแค่ค่าข้าวแค่นั้นก็พอจ้าวันเธอเป็นลูกกตัญญูและขยันเท่าแก่และภรรยารู้เรื่องนี้ดีหลังจากนั้น3เดือนผ่านไปชายร่างท้วมก็ได้ปรึกษากับเมียว่าเขาจะขึ้นค่าแรงให้กับวันอีกเท่าตัวน้องเห็นว่าสมควรหรือเปล่าพี่ทำถูกแล้ววันเธอเป็นเด็กขยันแถมอย่างกตัญญูคนงานแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆนะพี่เราควรจะรักษาเธอไว้พี่ขึ้นเงินเดือนให้เธอเถอะวันเธอโชคดีมากที่มีเท่าแก่ใจดีแต่นั่นมันก็เกิดจากประพฤติตัวของเธอด้วยหญิงสาวเธอเป็นที่รักใคร่ของเพื่อนร่วมงานเพราะเธอเป็นคนดีมีน้ำใจรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และแบ่งปันจนกระทั่งหลายเดือนผ่านไปหญิงสาวได้มีเงินเก็บหลักแสนอยู่มาวันหนึ่งวันได้ไปขายพวงมาลัยแทนแม่ในช่วงวันหยุดและบังเอิญได้เจอกับแก้มอ้าววันฉันนึกว่าเธอได้ทำงานดิบดีไปแล้วนี่ยังมานั่งขายพวงมาลัยอยู่อีกเหรอแล้วเมื่อไหร่มันจะรวยสักทีเล่า
นึกว่าใครแก้มนี่เองไม่ได้เจอกันนานเธอสบายดีนะแล้วนี่ได้งานทำที่ไหนล่ะเธอก็ถามได้ฉันก็ต้องทำงานในออฟฟิศบริษัทยักษ์ใหญ่นะสิว่าแต่เธอสนใจหรือเปล่าล่ะขายพวงมาลัยแบบนี้ลำบากแย่เลยเธอเรียนมาจบก็สูงเหมือนกันนี่นาแก้มเธอกำลังโกหกเพื่อนทั้งที่ความจริงแล้วเธอก็ยังไม่ได้งานทำเลยด้วยซ้ำและอีกอย่างที่ผ่านมาทางนี้เธอก็กำลังจะเดินหางานนั่นเองขอบใจเธอมากนะยังไงฉันก็ยินดีกับเธอด้วยที่จริงแล้วตอนนี้ตัวของวานฐานะเธอก็เริ่มดีขึ้นจากแต่แรกมากตอนนี้หญิงสาวมีรถเก๋งได้ขับไปทำงานอีกทางบ้านของเธอยังได้ปรับปรุงซ่อมแซมใหม่จนดูสวยงามไม่เหมือนแต่แรกที่ดูทรุดโทรมผุพังราวกับเป็นบ้านร้างจนชาวบ้านที่อยู่ในละแวกใกล้เรือนเคียงต่างพากันอิจฉาแม่ของหญิงสาวที่มีลูกกตัญญูเช่นเธอแต่วันเธอไม่ได้พูดจาโมโอ้อวดเพื่อนครอบครัวของแก้มก็เช่นกันตรงกันข้ามตอนนี้บ้านที่อาศัยต้องเอาไปเข้าธนาคารเพื่อนำเงินมาชดใช้หนี้ที่กู้ยืมมาและหญิงสาวก็เพิ่งจะรู้เรื่องนี้ถึงกับเข่าทรุดถึงเวลานี้แล้วแก้มก็ควรจะคิดออกว่าตนเองควรจะทำอย่างไรก่อนที่มันจะสายไปมากกว่านี้หลายวันผ่านไปจังหวะที่แก้มกำลังหางานทำวันก็ได้ขับรถยนต์สวนกับเธอแต่เป็นแก้มที่มองเห็นวันรถเก๋งคันนั้นได้เลี้ยวเข้าไปในโรงงานที่แก้มเคยไปสมัครตั้งแต่ทีแรกนี่อย่าบอกนะว่าวันทำงานที่นี่แถมรถยนต์คันนั้นตอนนี้แก้มเธอคิดได้แล้วว่าถ้าหากเธอทำงานพ่อๆกับวันป่านนี้หนี้สินทางบ้านก็คงจะเบาบางลงหญิงสาวเธอจึงตั้งใจว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเธอจะไม่มีเงินค่าแรงขั้นต่ำอีกแล้วจนในที่สุดเธอก็ได้งานทำและค่าแรงอย่างว่าก็เริ่มตั้งแต่300นั่นเองแต่หญิงสาวเธอก็ทำใจยอมรับเพราะถ้าไม่เช่นนั้นครอบครัวก็คงจะแย่ไปมากกว่านี้นอกจากนั้นเธอยังสำนึกผิดได้ขอโทษพ่อกับแม่และสัญญาว่าจะตั้งใจทำงานเพื่อช่วยพ่อกับแม่ปลดหนี้นั่นเองนิทานเล่าจบแล้วนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังสโหน่น้อยสตอรี่ฝากทุกท่านเป็นกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะ